่อยสิหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเราก็เดินทางกันต่อไปที่ไร่ส้มปู่ย่าในอำเภอแม่ริมภายในบริเวณสวนส้มมีมุมให้ถ่ายรูปมากมายบรรยากาศภายในสวนส้มวันนี้เย็นสบายทำให้เราสามารถเดินเที่ยวชมภายในบริเวณสวนส้มปู่ย่าได้อย่างเพลิดเพลินและนอกจากนี้เรายังสามารถเก็บผลส้มสดๆจากต้นเพื่อนำกลับไปรับประทานต่อที่บ้านได้ออกจากสวนส้มเราก็เดินทางต่อไปยังที่พักวาวด้าโฮมสเตย์ที่บ้านผาปูจอมอำเภอแม่แตงที่วาวด้าโฮมสเตย์มีบริการพาเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดินที่ผาสามเศร้ากำลังไปไหนจ๊ะบรรยากาศบริเวณผาสามเศร้าเดย์ที่สองของการเดินทางเราออกเดินทางจากบ้านผาปูจอมเพื่อมุ่งหน้าสู่ไร่ชาลุงเดชโดยใช้เส้นทางชม3052ผ่านปางช้างมาเนาะผ่านล่องแก่งการเดินทางบนถนนสายนี้ของพวกเราเต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นและเร้าใจจากสภาพเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามไหลเขาแคบสูงชันแต่ระหว่างสองข้างทางนั้นก็เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติลุงก็ถามว่าไปไหนอ่ะท้าทายแบบ
างค่ะไหนๆก็ไหนๆจ้าจะทุกคนเรามาถึงจุดหมายปลายทางแล้วน้ำตาจะไหลไปกันนะคะไปดูไร่ชากันมาเหนือไร่ชาลุงเดชเนาะโอ้นี่นะคะก็ด้านล่างจะเป็นไร่ชากว้างมากสุดลูกหูลูกตานี่มาถึงไร่ชาลุงเดชอย่าลืมสั่งใบชาทอดกรอบรับประทานดูนะครับพวกเรามุ่งหน้าสู่อำเภอดอยสะเก็ดตอนนี้เรากำลังจะไปที่ทางทนายเชอร์ทานโฮมสเตย์นะคะที่พักติดลำธารบรรยากาศเงียบสงบสวัสดีครับมื้อเย็นที่เชอทานบรรยากาศดินเนอร์ที่เชอทานนี่ครับที่พักจัดอาหารให้เราปาร์ตี้หมูกระทะเช่นเคยหมูกระทะกินคู่กับอะไรอร่อยกินคู่เมียไม่ใช่กินคู่บีจังหวัดเชียงใหม่เนาะตรงนี้เป็นวัดปางไฮนะคะ
ะเลี้ยวขวาไปคิงคองซิปไลน์ถึงแล้วนะคะคิงคองซิปไลน์สัญลักษณ์คือเจ้าคิงคองตัวใหญ่อยู่นั่นเองด้านนี้นะคะจะเป็นร้านกาแฟเนาะแล้วก็ที่จำหน่ายตั๋วเนาะแอบดูงานดูหน้าสก๊อตสิบเป็นไงก่อนจะเล่นซิปไลน์นะคะแลนก็บ่ได้เอามาเวลาจะเซ็นอะไรต้องอ่านก่อนนะคะที่รักโอเคไม่น่ากลัวจริงๆใช่ไหมคะสบายครับสบายสบายครับผมที่นี่บินสองสบายผมแต่ว่าแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับผมสวัสดีค่ะชื่อชนนะครับชนชื่อผมชื่อรอดครับผมอุปกรณ์วงตุ้มนี่เป็นทีมชุดนะครับสองคนดูแลให้ทุกอย่างเลยมีผลอย่างเดียวเลยไม่ต้องกังวลเลยนะครับโอ้ยเสียวดีว่ะยกขาโอเคนั่งเลยแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยจริงใช่มองกล้องมองกล้องปล่อยมือได้ลองปล่อยมือได้ลองปล่อยมือปล่อยลอง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 สองมือมองกล้องแล้วปล่อยมือข้างเดียวข้างหนึ่งข้างหนึ่งไหนหน้าขึ้นพร้อมนะครับแค่เหยียบให้ตรงไม้กระดานก็พอแล้วไปขับไปวิ่งขับไปมาดูหน้าหน่อยสิ450เมตร1 2ว่าแล้วว่าไม่ถึงมีมังกี้มาช่วยครับเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยปล่อยมือปล่อยมือแล้วยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงช่วยสองคนเลยเดี๋ยวมีลิงช่วยลิงช่วยทิ้งคล้องทิ้งคล้องสุดยอดปล่อยมือสองมือเลยเย้ทางนี้เลยThank you.
ได้แล้วต้นยาวหลังจากที่เราเล่นซิปไลน์กันเสร็จเราก็เดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนนิมมานนะคะเรามาพักแถวนี้เนาะเราจะไปกินข้าวพวกเรามีนัดทานข้าวที่ร้านอาหารเพื่อนห่วงใจและไปถนนคนเดินประตูท่าแพกันต่อถนนคนเดินคนเยอะมากไม่มากธรรมดามากเป่าพับนะเอ้ามาจากเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อเด็กเขาเจอหินครับอุ๊ยยาดีเซลสีต่อด้วยวันนิมมานหลังจากประตูท่าแพนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินตลาดวันนิมมานซึ่งแสงสีเสียงสุดยอดอ่ะที่เนี่ยไปกันเลยค่ะคือเคสโทรศัพท์ที่กรุงเทพมันน้อยอะครับต้องมาดูเลือกที่เชียงใหม่หลังจากเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวชมถนนคนเดินประตูท่าแพและวันนิมมานพวกเราก็กลับมาพักผ่อนกันที่โรงแรม Yesterday Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมสไตล์เรทโทรซึ่งเป็นร้านข้าวซอยสไตล์ญี่ปุ่นหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยพวกเราก็ได้เวลาเดินทางกลับการเดินทางท่องเที่ยวของเราในครั้งนี้มีทั้งความสุขความสนุกกับครอบครัวที่เรารักบ้านนี้มีรักนะ